นักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ดำเนินการป้องกันโครงหางบทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของตนเองสำเร็จหลายกว่า70ส่วนห้อยก่อนจะก้าวเข้าสู่ขบวนการลงเก็บกำข้อมูลเพื่อเขียนบทวิทยานิพนธ์ท่านอุดรวงศ์สมีหัวหน้าแผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติไห่ฮู้ว่าขบวนการป้องกันโครงหางวิทยานิพนธ์ปริญญาโทได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ท้ายเดือนมังกรปี2021ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ90คนได้สำเร็จการป้องกันโครงหางวิทยานิพนธ์แล้วและกำลังปรับปรุงบทของตนเองก่อนจะเข้าไปสู่ขบวนการลงเก็บกำข้อมูลอยู่ภาคสนามส่วนจำนวนที่เหลือแม่นกำลังเล็งใส่การเขียนบทวิทยานิพนธ์เพื่อขึ้นป้องกันโครงหางสำหรับคณะกรรมการที่ประกอบด้วยครูอาจารย์และนักวิชาการแม่นให้ความสำคัญทางด้านคุณภาพของวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่นักศึกษาได้เลือกเอาหัวข้อที่ตนเองสนใจตามวิชาที่ได้เรียนเอาทฤษฎีอยู่ในห้องเรียนประมาณ1ปีผ่านมามาฮอดปัจจุบันนี้ถือเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการดำเนินขบวนการการเขียนโครงหางหรือว่าภาคที่1กับภาคที่3นั้นและจำนวนนึงก็ยังคุ้นเคี่ยวเขียนและจำนวนหนึ่งก็ถือว่าได้ป้องกันโครงห้างไปแล้วและได้สืบต่อปรับปรุงบทของตนเนาะฉะนั้นท่านนะขบวนการการป้องกันโครงห้างพวกเราได้เริ่มมาแต่ท้ายเดือนหนึ่งกับขบวนการการป้องกันโครงห้างพวกเราก็ได้ดำเนินตามหลักวิชาการของเราเนาะซึ่งว่าขบวนการการป้องกันเป็นทางกรรมการพวกเราก็ได้เน้นใส่เรื่องคุณภาพหันเป็นหลักเนาะและนักศึกษาก็ได้กะเกียมบทของตนถือว่าได้อิงใส่วิชาที่ตนเองได้ศึกษาหามเรียนมาช่วงระยะ1ปีหรือเป็นคอร์สเวิร์คอยู่ในห้องเรียนนั้นเนาะท่าสมบังอาลีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การเมืองรุ่นที่8คณะวิทยาศาสตร์สังคมเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ขึ้นผ่านโครงหางวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกองคุ้มครองพระนะและการขับขี่อยู่นครหลวงจันทร์กาวามื้อนี้แม่นบัดเข้าทำอิฐในขบวนการเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหัวข้อที่ตนเองเลือกศึกษาจะสวยเป็นข้อมูลนำไปปรับปรุงกลไกบริหารทรัพยากรในองค์กรของตนเองปีนี้เป็นปีที่เขาเอิ้นว่าคึกคืนกว่าทรงเฮียนที่แล้วเนาะมาเขานักศึกษามีความห้าวหาญแล้วก็ตื่นลื่นล้นเนื่องจากว่าปัจจัยมาจากความสะดวกสบายเนาะโควิดพวกเราก็ได้เคลื่อนมาพ้นพันแล้วนักศึกษาก็ได้เคลื่อนมาเร่งไปตามให้ไปตามระยะเวลาโดยรวมแล้วปีนี้กับปีกายถือว่าการป้องกันถือว่าปีนี้เป็นปีไวกว่าไวกว่าปีกายแล้วก็มีความสะดวกกว่านักศึกษาก็ได้มีความเฮาหันแล้วก็ตั้งใจลายขึ้นกว่าปีกายคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาโทตั้งแต่ศกเรียนปี2012หาปี2013เป็นต้นมาโดยประกอบมี6หลักสูตรเซนสาขาวิทยาศาสตร์การเมืองสาขาบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาคุ้มครองสังคมในการจัดสรรยกย้ายและอื่นๆสำหรับศกเรียนปี2019หาปี2021ในจำนวนนักศึกษาทั้งหมด106คนได้สำเร็จการป้องกันโครงหางวิทยานิพนธ์แล้วประมาณ70ส่วนห้อยและคาดหมายที่แผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีวางไว้แม้จะให้สำเร็จ1ห้อยส่วนห้อยในเดือนมีนาหาเมษานี้เพื่อให้นักศึกษาสืบต่อขบวนการลงเก็บกำข้อมูลก่อนก้าวเข้าสู่การป้อนข้อมูลและสำเร็จการป้องกันวิทยานิพนธ์ของตนเองก่อนเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี้